เมื่อวานมีโยมมาถามบอกว่าได้ตำแหน่งแล้วเป็นทุกข์ทำยังไงดีได้ตำแหน่งได้ยศสูงขึ้นแล้วนะแต่มีคนเกลียดมากขึ้นก็เลยบอกว่าทีแรกนึกว่าไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้ตำแหน่งก็น่าจะเสียใจเนาะอันนี้ได้ตำแหน่งอ่ะก็น่าจะพอใจแล้วนะแต่กลับโดนลูกน้องว่าโดนลูกน้องตำหนิติเตียนคอยเอาไปนินทาคอยไปอะไรก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็อดทนไปแล้วก็สร้างเหตุเพื่อให้ศัตรูเนี่ยทำอันตรายไม่ได้ก็เลยบอกเพราะอันนี้ก็เลยจำได้ว่าอยู่ในหนังสือภพภูมิหน้า500หนังสือภพภูมิหน้า500เนี่ยถ้าเราไปดู ก็คือเหตุปัจจัยที่ทำให้ศัตรูเนี่ยทำอันตรายเราไม่ได้ทั้งภายในภายนอกพอบอกเข้าไปพระสูตรนี้เขาบอกตรงเลยค่ะเขาเนี่ยชอบมีวาจาไม่ดีอันนี้พุทธเจ้าเน้นไปที่การสร้างเหตุคือวาจาท่านบอกภิกขุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละเว้นการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้กล่าวควรแก่เวลากล่าวคำจริงกล่าวเป็นธรรมะกล่าวมีอัดกล่าวเป็นวินัยกล่าวมีที่ตั้งมีหลักฐานมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์เพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วย่อมได้มหาปุริคลักษณะข้อนี้คือมีคางดุจคางราชสีอันนี้วางไปก่อนมาดูตรงนี้ว่าย่อมเป็นผู้ที่ศัตรูทั้งภายในและภายนอกกำจัดไม่ได้ศัตรูจะกำจัดโยมไม่ได้ศัตรูภายในมีอะไรเนี่ยราคะโทสะโมหะทำอะไรอันตรายโยมไม่ได้เลยหรือสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกกำจัดไม่ได้โอ้นี่อะไรนี่คือสัมมาวาจานะเนี่ยโยมสัมมาหนึ่งในสัมมาวาจานะเนี่ยการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยอันนี้สงเยอะจังเลยเพราะสัมมาวาจาเนี่ยเป็นอะไรที่ละเอียดต่อจากสัมมาสังกัปปะเลยพอคิดปุ๊บมันจะออกวาจาก่อนเลยก่อนไปกัมมันตะนะกัมมันตะเนี่ยยังทีหลังปฏิจจสมุปปนธรรมเหตุเกิดอันเป็นไปตามลำดับเนี่ยคือจะคิดก่อนแล้วพูดแล้วค่อยทำก็จะเรียงจากสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วถึงจะเป็นอาชีวะแล้วก็บอกเลยว่าถ้าอันนี้บริบูรณ์อันนี้จะบริบูรณ์ถ้าอันนี้บริบูรณ์อันนี้จะบริบูรณ์อันนี้บริบูรณ์อันนี้จะบริบูรณ์ไล่ลำดับมาเลยดังนั้นถ้าคิดไม่บริบูรณ์วาจาก็ไม่บริบูรณ์วาจาไม่บริบูรณ์การกระทำจะไม่บริบูรณ์และส่งผลไปถึงอาชีวะก็จะไม่บริบูรณ์เป็นอย่างนี้ดังนั้นการพูดเพ้อเจ้อนี่ก็ให้ผลเยอะเท่ากับการพูดเพ้อเจ้อก็ศัตรูเยอะแล้วศัตรูทำลายเราได้ทำอันตรายเราได้ดังนั้นถ้าไม่ต้องการให้ศัตรูทำอันตรายเราได้อย่าพูดเพ้อเจ้อคำพูดเพ้อเจ้อนี่ละเอียดเยอะนะดูสิพุทธเจ้าบอกเนี่ยลงละเอียดเนี่ยคือกล่าวอะไรกล่าวควรแก่เวลากล่าวคำจริงกล่าวเป็นธรรมกล่าวเป็นอัดกล่าวเป็นวินัยวาจามีที่ตั้งไม่เหลาะแหละอย่างเงี้ยมีหลักฐานมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์เหมือนอีกสำนวนหนึ่งจะเป็นคำพูดที่ไม่ได้โปรยประโยชน์ทิ้งเสียพูดอะไรแล้วพูดเป็นเรื่องจริงเรื่องมีประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยมีที่อ้างอิงอย่างเงี้ยเราพูดเราก็อ้างคำพระศาสดาตลอดคำพระศาสดาก็มีที่มาที่ไปตลอดบอกที่มาที่ไปเหตุปัจจัยมาจากไหนใครทรงจำมากี่พันปีมาแล้วนะมีหมดอย่างเงี้ยประกอบด้วยประโยชน์วาจามีที่ตั้งไม่เหลาะแหละใครๆในโลกกำจัดไม่ได้ดีนะอันเนี้ยวิบากกรรมตรงนี้ดีการที่จะมีบริวารดีถ้าต่อมาเลยนะถ้าต่อมาก็การจะมีบริวารดีทำอะไรต้องสัมมาอาชีวะดังนั้นถ้าเรามิจฉาอาชีวะเนี่ยเราจะได้บริวารไม่ดีแสดงว่าถ้าเราได้บริวารไม่ดีเนี่ย
เราคงเคยทำมิจฉาอาชีวะมาก่อนพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละมิจฉาชีพมีการเลี้ยงชีพชอบเว้นจากการฉ้อโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่องตวงเครื่องวัดจากการโกงการลวงโยมจะเห็นว่าบางทีวิบากอาจจะไม่ได้ส่งผลในเวลานั้นใช่ไหมอย่างสมมติเราไปโกงเข้ามาเราไปลวงเขาเราลวงเขาด้วยของปลอมด้วยตาช่างวิบากอาจจะไม่ได้ส่งผลในทิฏฐธรรมตรงนั้นแต่มันส่งผลมาสัมปรายะในเวลาถัดมาและถัดมาอีกในภพถัดมาพอในภพถัดมาปุ๊บเราเป็นคนมีบริวารไม่ดีเลยการโกงการลวงเว้นจากการตัดการฆ่าการผูกมัดการร่วมทำร้ายไม่ได้ทำร้ายเขาโดยตรงอะร่วมขอแจมด้วยหน่อยเห็นเขาตีกันเราด้วยแมะหนึ่งอันนี้ก็คือเข้าไปร่วมนะการร่วมทำร้ายการปล้นการกันโชคเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้อันนี้คือพุทธเจ้าบอกพระองค์เนี่ยละนะละสิ่งเหล่านี้นะถ้าทำสิ่งเหล่านี้ก็คือนัยยะตรงข้ามเลยเมื่อพระองค์เนี่ยละสิ่งเหล่านี้แล้วพระองค์ได้มหาปุริคลักษณะคืออะไร2ข้อคือมีฟันอันเรียบเสมอใครฟันสวยบ้างช่วยยิ้มหน่อยยิ้มไม่เห็นเพราะใส่แมสกันหมดไม่เป็นไรไว้รอหมดแมสก่อนมีฟันอันเรียบเสมอมีเขี้ยวขาวงามนี่ได้2อย่างและที่สำคัญคือและย่อมเป็นผู้มีบริวารเป็นคนสะอาดคือมีภิกขุบริวารเราเนี่ยมีทั้งภิกขุนะภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์ถ้าเทวดามาฟังธรรมนี่ก็ด้วยนะใช่ไหมอย่างเทวดามาฟังธรรมพระศาสดาเนี่ยเห็นไหมถือว่าเป็นบริวารแล้วเนี่ยมีศรัทธามนุษย์อสูรนาคคนทันเป็นบริวารอันสะอาดนั่นคือได้คนดีมาเป็นบริวารความเป็นคนดีคือเป็นคนสะอาดคนสะอาดของพระองค์คืออะไรกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดก็คือกุศลกรรมบท10นั่นเองที่ผมเรียกความสะอาดทางกายทางวาจาและทางใจหรือเรียกด้วยคำเดียวว่าผู้มีความประพฤติเรียบร้อยคำเดียวนี่โหจะยากมากเลยบอกโอ้เธอเป็นคนเรียบร้อยนี่ไม่ธรรมดานะถ้าบอกเธอเป็นคนเรียบร้อยนี่เธอมีกุศลกรรมบท10ไม่ง่ายเลยแต่นั้นความเรียบร้อยของพระองค์เนี่ยมาตรฐานสูงอันนี้คือผลวิบากคือผลวิบากของกรรมคือผลของกรรมที่กรรมจะส่งผลอันนี้ก็น่าสนใจอีกอันหนึ่งลองดูว่าเราทำวิบากอะไรแล้วจะได้ผลอะไรอีกวาจาของเราเนี่ยผู้อื่นเอื้อเฟื้อเชื่อฟังคนจะฟังเราเนี่ยคนจะเชื่อฟังถ้อยคำเราเนี่ยเราต้องสร้างกรรมอะไรเพราะบางทีเราพูดอะไรไปเนี่ยคนเขาไม่ฟังเนาะเนี่ยก็อย่าไปโทษเขาโทษกรรมเราเวลาพูดแล้วพออ่านพระสูตรนี้แล้วไม่โทษคนอื่นหรอกโทษเราเองเรามันทำกรรมไม่ดีมาพูดอะไรใครก็ไม่เชื่อนะแต่ถ้าพูดแล้วโอ้มีแต่คนเชื่อเฮ้ยกรรมมันดีนะนี่เป็นอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละเว้นการกล่าวคำหยาบสัมมาวาจาข้อคำหยาบข้อเดียวยังส่งผลขนาดนี้คิดดูนะข้อเดียวนี่ส่งผลเยอะเลยเป็นผู้ละเว้นการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษ
เป็นสุขแก่หูอีกสำนวนหนึ่งใช้คำว่าสนอโสดเป็นคำที่สนอโสดไพเราะสนอโสดอันนี้เขาใช้คำว่าเป็นสุขแก่หูหูเสียงมากระทบแล้วหูมันมีความสุขอะเป็นที่ตั้งแห่งความรักซึมซาบถึงใจเป็นคำพูดของชาวเมืองเป็นที่พอใจและชอบใจของชนเป็นนั้นมากเป็นคำพูดที่ชาวเมืองเขาฟังแล้วมันแหมอีกสำนวนหนึ่งเขาเรียกเป็นคำฟูใจฟังแล้วฟูใจเกิดความรักซึมซาบถึงใจเป็นสุขแก่หูไม่มีโทษเป็นที่พอใจและชอบใจของชนเป็นอันมากของมหาชนนั่นเองเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ย่อมได้มหาปุริคลักษณะ2ข้อคือมีลิ้นอันเพียงพอมีเสียงเหมือนพรหมพูดเหมือนนกกระวิกมีลิ้นอันเพียงพอลิ้นของมหาบุรุษนี่เป็นยังไงถ้าเอาลิ้นออกมาแตะหน้าผากได้ยมถึงไหมถึงกันไหมใครเอาลิ้นแตะหน้าผากได้บ้างมหาบุรุษมีลิ้นเพียงพอที่จะแตะหน้าผากไม่สามารถนะมีเสียงเหมือนพรหมพูดเหมือนนกกระวิกเสียงเหมือนพรหมเนี่ยพรหมมีเสียงยังไงวันนั้นแคปหน้าจอไว้นิดหนึ่ง เดี๋ยวลองตัดไปก่อนสิเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวหาก่อนเสียงเหมือนพรหมมีพุทธเจ้าบอกผู้ที่มีเสียงเหมือนพรหมจะต้องอย่างนี้ลองดูพระสูตรนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสนังกุมารพรหมได้กล่าวเนื้อความนี้เสียงของสนังกุมารพรหมผู้กล่าวเนื้อความนี้ประกอบด้วยองค์8ประการคือแจ่มใส1ชัดเจน1นุ่มนวล1หน้าฟัง1กลมกล่อม1ไม่พร่า1ลึก1กังวาน1นะอันนี้กังวานเพราะใหม่สุนังกุมารพรหมไม่อาศัยใหม่อันนี้ไม่เหมือนแน่เลยใหม่อุปกรณ์ดีเลยเสียงเลยดีนะก็สนังกุมารพรหมย่อมยังบริษัทเท่าใดให้ทราบเนื้อความด้วยเสียงของตนกระแสเสียงก็ไม่แพร่ไปภายนอกบริษัทเท่านั้นต้องการให้ฟังได้เท่าไหนก็อยู่เท่านั้นไม่หลุดออกไปด้วยนั่งห่างกันเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้ยินนี่พรหมแน่นอนนะแล้วเปล่งเสียงไปได้ท่าที่พระอานนท์คุยให้ฟังก็คือพันโลกธาตุแล้วก็ถามว่าพุทธเจ้าทำได้ขนาดไหนพุทธเจ้าบอกนั่นมันสาวก ใช่ไหมนี่แม่จะมาถามพุทธเจ้าทำได้แค่ไหน ผู้ใดประกอบด้วยองค์8ประการอย่างนี้ผู้นั้นท่านเรียกว่ามีเสียงดังเสียงพรหมหนึ่งคือลายเสียงแจ่มใสสองชัดเจนสามนุ่มนวลสี่น่าฟังห้ากลมกล่อมหกไม่พลาด ถ้าแกแอมนี่แล้วนะจอดไปหนึ่งแล้ว ใช่ไหมมีเสียงลึกกังวานไม่ครบนะ ดูแล้วยังไม่ครบทีนี้เราก็ลองไปดูปุพกรรมนะว่าถ้าเราเว้นจากการกล่าวคำหยาบเนี่ยนะเป็นวาจาไม่มีโทษเป็นสุขแก่หูเป็นที่ตั้งแห่งความรักซาบซึมถึงใจนะซึมซาบหรือซาบซึมเนี่ยนะเป็นคำพูดของชาวเมืองเป็นที่พอใจชอบใจของชนเป็นนั้นมากหรือมหาชนเนี่ยได้ผลกรรมอะไรพระองค์บอกว่าย่อมเป็นผู้มีวาจาที่ผู้อื่นเอื้อเฟื้อเชื่อฟังคือภิกขุภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันเอื้อเฟื้อเชื่อฟังคำพูดของเราเห็นไหมมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เห็นไหมมีประโยชน์มากเลยเอาเฉพาะกรรมที่เด่นๆนะ
ถ้าเป็นผู้มีบริษัทไม่กระจัดกระจายล่ะภิกขุภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่กระจัดกระจายเป็นยังไงนอคือเข้ากันได้ดีหรือเปล่าหรือว่ารวมกลุ่มมีสมาคมที่ใหญ่โต เป็นปึกแผ่นไหมนะสมมติปั๊บประมาณนั้นดูว่าพุทธเจ้าสร้างกรรมอะไรพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนเป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ขอนควักไม่จ้องรับหลังมองดูตรงๆเป็นผู้แช่มชื่นมองดูตรงๆมองผู้อื่นด้วยสายตาอันแสดงความรักเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริคลักษณะสองข้อนี้คือมีตาเขียวสนิทมีตาดุจตาโคเขียวสนิทนี่ต้องนั่นนะต้องไปดูบาลีบาลีใช้คำว่าอภินีลังนะนีลังแปลว่าเขียวเราสแกนคำว่านีลังออกมาแล้วเยอะแยะเลยคำบาลีที่ว่านีลังเนี่ยเกือบทุกพระสูตร 90% กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นคำว่าเขียวหมดได้สีเขียวนะแสงสีเขียวอะไรอย่างนี้อภิแปลว่ายิ่งเขียวอย่างยิ่งคือไม่เขียวตรงๆอ่ะเขียวเข้มอภินีลังฝรั่งจึงใช้คำในการแปลของเขาว่า deep blue eye นะสีเหมือนทะเลลึกถ้าเราไปทะเลลึกๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันออกเป็นเขียวเข้มจนเป็นน้ำเงินอ่ะเหมือนกึ่งน้ำเงินจะน้ำเงินจัดก็น้ำเงินแท้ก็ไม่เชิงแต่เราจะรู้เลยว่าโอ้นี่ทะเลลึกมากนะดังนั้นถ้าใครเคยนั่งเรือออกไปไกลๆจะเห็นเลยว่าน้ำทะเลจากสีเขียวใสเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเขียวเข้มนะเหมือนสีน้ำทะเลลึกก็คือเรียกว่าอภินีลังนะนี่คือลักษณะสีในตาของพระพุทธเจ้าอภินีลังสีของในตาของผู้ที่ได้ลักษณะมหาบุรุษ และเราไปเช็คในลักษณะสีของดวงตาของมนุษย์ในโลกเนี่ยนะท่านโตลองไปเช็คมาปรากฏว่าสีของดวงตาที่หายากที่สุดในมนุษย์ก็คือสีน้ำเงินดวงตา deep blue eye เนี่ยสีเนี่ยหายากที่สุดมีน้อยที่สุดดังนั้นคนที่จะมีดวงตาสีอย่างเงี้ยคือได้บุพกรรมสร้างกรรมที่ดีมาในลักษณะอย่างเงี้ยนะก็คือไม่ง่ายเหมือนกันน้อยมากส่วนใหญ่เราจะเจอฝรั่งตาสีเขียวเนี่ยก็มีนะมีเยอะพอสมควรก็เห็นตาสีเขียวก็สวยแล้วล่ะแต่นี่น้ำเงินออกน้ำเงินเขียวเข้มอันนี้เรื่องของกรรมลักษณะนี้ที่พูดมานี่หลายข้อนี่กรรมทางวาจาทั้งนั้นเห็นไหมกรรมทางวาจาแล้วก็มีเรื่องทางอันนี้มามีทางกายละเรื่องของตากรรมทางวาจาที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของคำหยาบคำเพ้อเจ้อนะคำเพ้อเจ้อนี่ส่งผลให้เรามีศัตรูเยอะศัตรูทำลายเราได้แต่ถ้าเราไม่พูดเพ้อเจ้อศัตรูจะทำลายเราไม่ได้ส่วนมิจฉาอาชีพนี่บริวารเป็นคนสะอาดอันนี้ก็คือโยงจากคำถามของโยมเมื่อวานที่เขาได้ตำแหน่งได้ยศสูงขึ้นแล้วแต่ทำไมมีศัตรูเยอะขึ้นมีแต่คนนินทาว่าร้ายไม่ชอบเขาเลยพอบอกปุ๊บเนี่ยเขานึกถึงกรรมเขาออกเลยว่าใช่ค่ะดิฉันอย่างนี้เลยนะฉันเนี่ยชอบพูดเพ้อเจ้อพูดกระแหนคนอื่นนั่นโน่นนี่เดี๋ยวจะเลิกละสามีบอกว่าผมมาเตือนหลายหนละไม่เชื่ออาจารย์พูดทีเดียวเชื่อเลย อันนี้เพราะศรัทธาไงคนพูดเรื่องเดียวกันแต่ถ้าเขาไม่ได้ศรัทธาเขาก็ไม่เชื่อแต่พอคนที่ศรัทธาพูดเรื่องเหมือนกันเลยนะคำพูดเดียวกันเขาเชื่อเพราะเขามีศรัทธานะ ดังนั้นเวลาเราจะให้ใครเชื่อเราก็พาไปหาคนที่เขาศรัทธาถูกต้องไหม
แต่ถ้าเราพาไปหาคนที่เขาศรัทธาเนี่ยคนศรัทธาเขาพูดบอกสอนเขาก็จะเชื่อไงเห็นนะอันเนี้ยวาจาที่จะทำให้คนเชื่อไม่ง่ายเนาะพ่อแม่บอกสอนลูกจนโอ้โหแม่บอกว่าปากจะถึงรูหูนะ ลูกก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะอันนี้คร่าวๆเวลาเหลือน้อยก็มาตบท้ายสองเรื่องที่บอกว่าจิตกับเรื่องสมาธิเพราะบางคนบอกเรื่องจิตเนี่ยบางคนบอกเรื่องจิตเป็นเรื่องจิตเป็นอมตะเป็นไม่ตายบางคนว่าเป็นต้นธาตุต้นธรรมอะไรก็มีคำพูดออกมาเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยบอกว่าจิตที่ไม่มีกิเลสไม่มีนะแล้วจิตที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีพระผู้มีพระภาคลองไปดูในผังพระองค์ตรัสเลยว่าจิตตังพาเวยังสังคตะเมตังจิตนี้เป็นสังคตะนะจิตเป็นสังคตะไม่ใช่อสังคตะดังนั้นจิตที่หมดกิเลสไม่มีจิตคือตัวกิเลสเลยล่ะเป็นอัตวาทุปาทานจิตไม่ใช่ธรรมแท้ไม่ใช่ธรรมะที่ไม่ตายจิตเป็นสิ่งที่เราต้องทิ้งนะเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะคำพระผู้มีพระภาคจะไม่ขัดแย้งกันถ้าพระองค์บอกว่าจิตเป็นตะแล้วจะบอกว่าจิตเป็นอสังขตะไม่ใช่มันสวนกันคนละอันกันนะดังนั้นจิตเป็นสังขตะนะแล้วก็เกิดดับอย่าลืมนะส่วนสมาธิรูปฌานอรูปฌานไม่มีนะมีแต่รูปสัญญาอรูปสัญญาอันนี้เราคงทราบกันแล้วว่าพุทธวจนะเป็นอย่างนี้ก็แถม2อันนี้แหละเนาะเรื่องเก่าเล่าใหม่เพราะว่ามีคลิปเยอะแยะที่ยังใช้คำแต่งใหม่แล้วก็เป็นคำที่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้สุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาธรรมจริยายะสมจริยายะกุศลกริยายะและปุญญกริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ